พบกันเช่นเคยในมื้อนี้กับการรีวิวสินค้าจากทางห้างโอล่าเฮาส์ซึ่งในมื้อนี้นะทางเฮาก็มีอีกหนึ่งสินค้าเนาะเป็นหมวดสมาร์ทแบนเนาะมารีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งกันและนี่ก็คือเนาะหน้าตาของเจ้า P1 Plus นั่นเองสำหรับเนาะ P1 Plus เนาะที่ว่าแตกต่างจาก P1 ก็คือพัฒนามาเป็นโจสีแบบ HD เฮ็ดให้หน้าจอเนาะสว่างหลายขึ้นสามารถเปลี่ยนแบบหน้าจอเนาะได้หลายแบบแต่ว่าต้องเข้าไปเปลี่ยนที่แอปพลิเคชันเท่านั้นขนาดหน้าจอเนาะจะอยู่ที่ 0.69 นิ้วกันน้ำได้เนาะแบตเตอรี่เนาะจะสแตนด์บายอยู่ที่5-7มือห้องหับเนาะ iOS 8.0 ขึ้นไปแล้วก็ Android เนาะ 4.3 ขึ้นไปมีแอปพลิเคชันเนาะให้ดาวน์โหลดมาเบิ่งฟังก์ชันการใช้งานเนาะว่ามีอย่างไรฟังก์ชันแรกเราก็จะเป็นโหมดการออกกำลังกายเวลาเขากดจึ้งเข้ามาเครื่องจะจับเวลาให้เนาะแล้วก็จะบอกว่าหัวใจเขาเต้นเท่าใดเสียแคลอรี่ไปแล้วเท่าใดเนาะแลนได้จาก9เนาะฟังก์ชันต่อไปก็เป็นเรื่องสเต็ปเนาะในการย่างในแต่ละมือว่าเขาย่างได้จาก9เนาะย่างไปจากกิโลเสียแคลอรี่ไปเท่าใดเนาะแล้วก็การวัดความดันการวัดความดันของเลือดเนาะเวลาเฮาใส่สมาร์ทแบนนะพยายามให้อยู่ตรงที่แบบข้อมือเฮาบ่ให้หลุดลงมาหลายเนาะแล้วก็เกินขึ้นไปหลายเพราะว่าเครื่องจะวัดคาบอบ่แม่นเนาะต้องใส่อยู่ประมาณระดับนี้ใส่เวลาในการวัดเนาะก็จะอยู่ประมาณ40-50วินาทีและนี่เนาะก็เป็นผลเนาะที่วัดได้ก็คือ104เนาะทับ82ก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเนาะก็บ่ได้เกินหลายเพราะว่าความดันปกติก็จะอยู่ที่90-100เนาะแล้วก็60-80วัดหัวใจต่อไปเลยและนี่ก็เป็นค่าที่วัดได้เนาะการเต้นของหัวใจเนาะต่อวินาทีอยู่ที่76เนาะหา77ก็ถือว่าไวเนาะเพราะว่าปกติแล้วการเต้นของหัวใจของคนเฮาเนาะจะอยู่ที่ประมาณ50ปลายเนาะหา60ปลายแต่ก็ถือว่าบ่ได้ให้แฮงฟังก์ชันต่อไปเนาะจะเป็นฟังก์ชันของการนอนคือจะแจ้งเตือนว่ามื้อนึงเฮานอนจักโมงจักโมงนอนรับลึกช่วงใดแล้วก็ตื่นช่วงใดเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งการใช้งานเนาะของแอปเนาะว่าจะใช้งานแบบใดมาเบิ่งในส่วนของแอปพลิเคชันเนาะเข้ามาหน้าแรกเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะจะบอกเนาะว่ามื้อนึงเฮาย่างได้จักสเต็ปเนาะย่างได้จัก9แล้วก็มื้อวานนี้เนาะแล้วก็2มื้อหลังเฮาสามารถคลิกเข้าไปเบิ่งได้เนาะก็จะมีบอกว่าเฮาย่างไปแล้วจักสเต็ปเนาะย่างไปจักกิโลแล้วก็เผาผ่านแคลอรี่ไปเท่าใดเนาะเสียแคลอรี่ไปเท่าใดหมดการนอนการนอนก็จะบอกเนาะว่าเฮารับดนจักชั่วโมงเนาะแล้วก็ตื่นจักครั้งรับลึกช่วงใดเนาะแล้วก็รับธรรมดาช่วงใดเนาะแล้วก็ตื่นนอนแล้วช่วงใดเนาะก็จะบอกเป็นกราฟให้ต่อมาจะเป็นหมวดฮาร์ทเรทเนาะฮาร์ทเรทก็จะบอกเรื่องการเต้นเนาะของหัวใจคือเฮาวัดเนาะเวลานี้เฮาวัดว่าหัวใจเฮาเต้นเท่าใดเนาะผิดปกติบ่หรือว่าธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นในหมวดการแจ้งเตือนเนาะความดันเลือดเนาะว่าช่วงเวลานี้ความดันเฮาอยู่ที่เท่านี้ก็จะเป็นกราฟบอกให้เข้ามาเบิ่งที่เซตติ้งเนาะในเซตติ้งก็จะมีการแจ้งเตือนฟังก์ชันต่างๆเช่นคนโทรเข้าเนาะว่าแอด Facebook ขอความอย่างต่างๆที่เฮาต้องการให้แจ้งเตือนเฮากดออนไว้เนาะเวลาคนส่งเข้าก็จะแจ้งเตือนต่อมากับอะลาร์มเนาะเซตติ้งอะลาร์มเซตติ้งตั้งเป็นโมงปลุกได้มีอีกหลายอย่างเนาะเทคโฟโต้ได้เนาะคือสามารถกดเป็นชัตเตอร์ในการถ่ายภาพได้อันนี้ก็เป็นการใช้งานรวมๆเนาะของแอปพลิเคชันสำหรับใครเนาะที่ว่าอยากได้สมาร์ทแบนแต่บ่ฮู้เนาะว่าจะเลือกซื้อรุ่นใดโอล่าขอแนะนำเลยเนาะสมาร์ทแบนP1 Plus ฮับพองว่าใช้งานง่ายเนาะมีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายแล้วก็คนที่มักออกกำลังกายเนาะหักในเรื่องสุขภาพเนาะห้ามพลาดเลยรุ่นนี้สำหรับมื้อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปบ๊ายบาย